ยค่ะแอมกรชลินตรงมีค่ะเป็นเชฟโอนเนอร์กับโคฟาวเดอร์ร้านมีท่าเนียแล้วก็แอมมาเนียผมด้วยค่ะสวัสดีค่ะเฮียนะคะวรินทร โพธิสุวรรณตอนนี้เป็น Hospitality Lecturer นะคะแล้วก็เป็น F&B Specialist ค่ะก็เราคงรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆกับพวกอุปกรณ์อะไรใหม่ๆเครื่องครัวนะคะซึ่งมันตอนแรกเราคิดว่าอาจจะทำได้แค่หนึ่งแต่จริงๆตอนนี้มันสามารถแบบได้เยอะมากกว่าหนึ่งอย่างของเรียนง่ายๆถ้าเรื่องการสอนนักเรียนนะคะเรื่องพวกนี้สำคัญอยู่แล้วนะคะการที่ใครจะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมนี้ควรจะต้องมี basic knowledge ตรงนี้ไว้นะคะส่วนในแง่ของผู้ประกอบการอย่างเครื่องปกติเดียก็จะใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่ว่าจะใช้เป็นอีกตัวอันนี้จะชอบตรงที่ประตูเนี่ยสามารถเก็บเข้าไปได้ที่มันประหยัดพื้นที่มากอย่างเช่นเราเคยเปิดร้านอาหารในห้างนะคะพื้นที่เนี่ยจะค่อนข้างแพงในครัวพื้นที่จะจำกัดมากอันนี้จะเป็นประโยชน์มากแล้วก็อันนี้ภาษีดีมากนะคะกับการสอบใช้เครื่องว่าจริงๆเครื่องสามารถทำอะไรได้บ้างคนชอบบอกว่าเครื่องมันราคาแพงนะแพงใช่แต่จริงๆแล้วถ้าเขารู้ว่าจริงๆเครื่องเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันคุ้มค่าราคาขนาดไหนฉะนั้นการเทรนนิ่งหรือว่าคลาสอะไรแบบนี้สำคัญมากค่ะคือมันเซอร์ไพรส์ด้วยตรงที่ว่าสมมติว่าเราเคยแบบอบอะไรอย่างเดียวที่เป็นเบเกอรี่เราจะกลัวว่าอาหารคาวมันจะเหม็นอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเรื่องใหม่อะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆกับเป็น kitchen equipment เนาะค่ะซึ่งมันทำให้เราแบบตัดสินใจง่ายขึ้นว่าถ้าแบบเราจะเปิดร้านหรืออะไรทำอะไรธุรกิจอะไรใหม่ๆเราก็ต้องมองในเรื่องในเรื่องของใช่ค่ะดีนะคะคลาสนี้มีประโยชน์มากนะคะมันไม่ใช่แค่สกิลของคนทำอาหารต่อไปแล้วจริงๆเรามีเครื่องมือมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาสามารถทุ่นแรงหรือว่าทำให้งานของเรา effective มากขึ้นนะคะประหยัดเวลาด้วยเนาะใช่มันเป็นประโยชน์มากเลยดีมากเลยมาแน่นอนมาแน่นอนอยากมาเรียนเชิญด้วยนะคะแล้วถ้ามีเครื่องมือการเชิญเครื่องมาร่วมด้วยแน่นอนค่ะคนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้น่าจะชอบชอบโลกเรามันหมุนไปทุกวันอ่ะเทคโนโลยีมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ทุกวันเนาะค่ะน่าจะมีประโยชน์กับคนในอุตสาหกรรมบ้าง